สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตราอุตมังเช่นเดิมนะคะแล้วเราก็มาเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของกาบเหเรือนะคะซึ่งยังเป็นบทเหชมนกนะคะคราวที่แล้วที่ครูพูดถึงแล้วก็บทเหครวญนะคะอีกหนึ่งบทซึ่งเราจะมาพูดถึงตัวบทหรือเนื้อหากันว่ามีเนื้อหาในตัวบทเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าลักษณะเด่นของบทเหกับเหเรือนะคะที่เป็นเหชมเรือชมปลาชมไม้ชมนกแล้วก็เหครวญเนี่ยมีลักษณะเด่นยังไงบ้างนะคะหรือว่าเอ๊มีสิ่งมีอะไรนะที่ทำให้เราต้องเอามาเรียนต่อแล้วก็มีการพูดถึงอยู่จนปัจจุบันนะคะสำหรับเอกสารที่ครูให้นะคะในวันนี้ที่ดูทุกตอนที่ผ่านมาเลยเนี่ยเรียนสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬานะคะไปเสิร์ชหาได้แล้วก็สมัครล็อกอินสมาชิกเข้าไปซะนะคะมีเอกสารนะคะหลายๆปีย้อนหลังด้วยนะคะเรียนก็จะดาวน์โหลดเอกสารได้มากขึ้นแล้วก็ดูอันใหม่ที่เป็นปัจจุบันได้นะคะก็จะมีสรุปควบคู่ไปกับการสอนในบทเรียนที่ครูให้ในแต่ละครั้งนะคะทีนี้เรามาดูการเหชมนกนะคะเอ๊ะทำไมเจ้าฟ้ากุ้งถึงชมนกใช่ไหมคะถ้าเราจากตอนที่แล้วเนี่ยครูเคยพูดถึงบอกว่าการพรรณนาของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะหรือการแต่งบทกาบเหเรือหรือกาบหอโครงของท่านเนี่ยเป็นการจริงๆเป็นการแต่งเรือเล่นเป็นแบบเหมือนบทเหเรือเล่นนะคะก็คือแต่งเล่นๆของท่านให้เพลิดเพลินสนุกสนานแต่งไปตามอารมณ์ของท่านแบบไม่เป็นทางการนะคะคราวแรกครูบอกแล้วว่าบทเหเรือเนี่ยมีเหเรือหลวงกับเหเรือเล่นบทที่เรามาเนี่ยเป็นบทเหเรือเล่นของเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชัยเชษฐ์สุริยวงศ์นะคะแต่ก็เป็นบทที่ทุกคนอ่านแล้วรู้สึกเหมือนกันก็คือนะมันเพราะจังนะคะมีความไพเราะทั้งการใช้ระดับตั้งแต่คำนะคะคำเสียงแล้วก็โวหารทุกระดับเลยนะคะตั้งแต่การใช้ถ้อยคำเสียงที่ปรากฏนะคะทุกบทเลยมีทั้งการเล่นเสียงเล่นคำโวหารภาพพจน์หรือวรรณศิลป์ที่ปรากฏในลักษณะต่างๆนะคะนี่ก็จะในกาบเหเรือก็จะดีเด่นเรื่องวรรณศิลป์ในบทเหชมนกนะคะเรียนจะเห็นบทแรกที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือโครงนะคะเป็นโครงสี่สุภาพโดยที่แต่งไว้บอกว่าร้อนสุริยะโอ้อัสดงเรื่อยรับเมนลงค่ำแล้วร้อนจิตจำนงนุชพี่เพียงแม่เรื่อยเรียมคอยแก้วครักคล้ายเรียมเหลียวเราก็จะเห็นว่าบทนี้นะคะจะมีคำว่าร้อนเรื่อยร้อนเรื่อยบทหน้าที่ซ้ำกันอยู่นะคะถ้าใครเคยฟังเพลงนะจะมีเพลงอยู่ยุคนึงที่เอาบทเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไปแต่งนะคะไปแต่งเพลงที่เราบอกเป็นเพลงชื่อว่าเพลงเหมือนไม่เคยนะคะเรียนไปเปิดลองเสิร์ชหาดูได้เนาะก็จะแต่งบอกว่าเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ก็จะเอาแรงบันดาลใจตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนพี่อยู่คู่เดียวเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าไปฟังเพลงก็จะเห็นว่าอ้าวนี่ตรงกันเลยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากบทเหชมนกของเจ้าฟ้ากุ้งนี่แหละนะคะงั้นกวีนะคะก็จะมีความรู้สึกความละเอียดความละเมียดละไมคล้ายๆกันเนาะหรือว่าเราก็อาจจะมีการนำแรงบันดาลใจจากกวีที่ไพเราะนะคะไปสร้างสรรค์เป็นผลงานใหม่ๆแล้วก็เป็นศิลปะนะคะหรือเป็นบทเพลงเป็นลำนำมาให้เราฟังต่อไปนะอันแรกแปลว่าอะไรเรามาที่คำแปลร้อนสุริยะโอ้อัสดงก็คือพูดถึงอะไรคะร้อนสุริยะโอ้ก็คือพูดถึงแสงใช่ไหมคะอันแรกร้อนนี่คือแสงของพระอาทิตย์นะคะอัสดงก็คือเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมคะเวลาเย็นตอนที่พระอาทิตย์ตกดินนะเรื่อยรับเมนลงค่ำแล้วเมนก็คือภูเขานะคะเรื่อยๆก็คือหมายถึงแล้วก็ยังเป็นอาการของพระอาทิตย์ใช่ไหมคะการเคลื่อนที่เรื่อยๆเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของพระของสุริยะเนี่ยของพระอาทิตย์ใช่ไหมคะ
กวีก็บอกว่าอ๋อเห็นแสงพระอาทิตย์กำลังอ่อนลงนะคะแสงค่อยๆอ่อนลงแล้วก็พระอาทิตย์ใช่ไหมคะก็กำลังค่อยๆเคลื่อนลับเขาใช่ไหมคะเห็นไหมทิวเขาร้อนร้อนจิตจำนงพอร้อนร้อนบรรทัดที่3เนี่ยหมายถึงใจและนะคะร้อนร้อนก็คือเหมือนเป็นอาการของใจนะคะใจของพี่เนี่ยเหมือนมันค่อยๆใจของพี่มันคิดถึงนะคะคิดถึงคนรักนุชพี่คิดถึงคนรักเนาะสาวพี่เรื่อยๆนี่ก็เป็นการคอยเรียมคอยแก้วเรื่อยๆเป็นอาการของการคอยนะคะก็เปรียบเทียบกับพระอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่า3ก็เป็นลักษณะของโวหารที่ภาพพจน์ที่เราเรียกว่าการเล่นคำนะคะเล่นคำแล้วก็ยังเล่นคำแบบที่เป็นซ้ำคำอีกต่างหากใช่ไหมคะก็บอกว่าพอเหมือนใจของพี่เนี่ยที่คอยคนรักแก้วในที่นี้ก็คือคนรักหรือของมีค่าสิ่งมีค่าใช่ไหมคะเรียมแปลว่าพี่เหมือนที่พี่คอยคนรักของพี่เนี่ยเหมือนกับจะเห็นคนรักของพี่อยู่คลับคล้ายคลับคลาเนาะเห็นนกนะคะเรื่อยๆมาร้อนๆที่พากรจะตกต่ำเราบอกแล้วว่าโครงบทแรกกับกาบบทแรกจะเนื้อหาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะลักษณะเนื้อหาเหมือนกันก็คือเรื่อยๆมาร้อนๆที่พากรจะตกต่ำก็ยังพูดถึงพระอาทิตย์ที่พากรก็คือพระอาทิตย์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์กำลังจะตกสนธยาก็คือเวลาใกล้ค่ำนั่นแหละนะคะสนธยาจะใกล้ค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูเวลาที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วพี่คิดถึงเจ้าตราตรูก็คือคนรักของพี่เรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่อันนี้ก็เป็นแรงได้รับแรงบันดาลใจเอาไปแต่งเป็นเพลงเนาะจากบทนี้พูดถึงอาการของนกที่บินมาใช่ไหมคะนกบินมานกบินเฉียงมาทั้งไปทั้งหมู่นะคะแต่พี่เห็นอยู่ตัวหนึ่งตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้ตัวเดียวมาพลัดคู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันบินแตกจากฝูงมาก็เหมือนพี่ที่อยู่คนเดียวนะคะก็เศร้าใจอารมณ์เศร้าใช่ไหมคะนี่ยังเป็นลักษณะของนิราศที่พูดถึงคนรักอยู่เห็นฝูงยุงรำฟ้อนนกชนิดแรกที่พูดถึงในชมนกก็คือนกยูงนะคะนกยูงนกยูงแล้วก็คิดบังออนร่อนรำกายนะคะนกยูงรำแผนหางก็นึกถึงคนรักของพี่ที่ร่ายรำนะคะแล้วก็นึกถึงเห็นนกสร้อยทองนะคะย่องเยื้องชายชายในที่นี้ก็คือแปลว่าริมนะคะชายป่าชายแปลว่าริมเห็นนกสร้อยทองเดินอยู่ชายป่าก็เหมือนคนรักของพี่ที่เดินนี่อาการเดินนะย่องเยื้องกับการเดินหน่วยนาคใช่ไหมคะต่อไปนกชนิดที่3นะคะนกสาลิกามาตามคู่ชมกันอยู่สู่สมสมรก็คือเห็นคนรักนกสาลิกาเนี่ยมาอยู่คู่อยู่กับคู่ของตัวเองเนี่ยนะคะแต่พี่นี้อาวรณ์หอนเห็นเจ้าเศร้าใจครวญแต่พี่ไม่เห็นคนรักเลยพี่ก็เศร้าใจเห็นนกมาเป็นคู่แต่ฉันไม่มีคู่ฉันก็เศร้าใจแปลงั้นก็ได้นะคะนกชนิดต่อมาคือนกนางนวลที่ครูบอกว่าเอ๊ะทำไมที่อยุธยาเส้นทางไปพระพุทธบาทสระบุรีนะคะล่องตามน้ำไปเนี่ยคือมีนกนางนวลด้วยแล้วก็แปลได้ทั้งสองในนะคะคือในยะของการที่เอ๊ะสมัยก่อนต้องหาคำตอบว่านกนางนวลบินมาจนถึงแถบเนี่ยสระบุรีแถบอยุธยาแถวนี้จริงๆเหรอหรือเป็นแค่อารมณ์ของกวีที่เปรียบเทียบพูดถึงนกนะคะไม่ได้เห็นนกจริงๆนะคะเหมือนในคำประพันธ์วรรณคดีเรื่องอื่นๆที่เราเคยเจอเช่นจากในเรื่องอีเหนาอะไรเงี้ยนะคะที่บอกว่าเห็นนกนางนวลเหมือนกันนะคะในบทนี้ก็เจอนกนางนวลเหมือนกันในเหตุชมนกนะคะก็บอกว่าพูดถึงอะไรคะคำว่านวลก็จะพูดถึงใบหน้าหรือผิวอยู่ดีใช่ไหมคะนวลเนี่ยก็ยังเป็นผิวเนาะนกนางนวลก็ผิวเขาก็สวยนะแต่ไม่สู้คนรักสามสงวนไม่สู้คนรักของพี่หรอกแก้วพี่นี้สุดนวลสุดนวลว่าคนรักของพี่เนี่ยผิวดีเหมือนนางฟ้าจะก็เราก็จะเจอคำอุปมาใช่ไหมคะดั่งนางฟ้าหน้าใหญ่ยองคือหน้าผ่องสวยงามมีออร่านั่นเองนะคะถ้าเปรียบเทียบขนาดนั้นต่อไปนกแก้วนะคะนกแก้วเราก็รู้จักนกแก้วเนาะนกแก้วเจ้าจั่งเสียงจับไม้เรียงเคียงคู่สอง
นกแก้วเขาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนพี่นี้ประคองรับขวัญ น้องต้องมือเบาก็คือเหมือนเห็นนกแก้วเขามาเป็นคู่กันนะคะอยู่สองตัวก็เหมือนตอนที่พี่เนี่ยอยู่เคียงข้างกับน้องนะคะคอยกอดน้องไว้ก็กอดน้องแตะต้องตัวน้องอย่างทนุถนอมใช่ไหมคะต่อไปเจอไก่ฟ้าไก่ฟ้ามาตัวเดียวเดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขาก็แสดงว่าเห็นพวกนกไก่ฟ้านะคะนกไก่ฟ้าเนี่ยเดินมาตัวเดียวก็จะเหงาๆหน่อยใช่ไหมคะนกอยู่ตัวเดียวก็เหมือนพี่ที่พรากจากคนรักนงเยาก็แปลว่าผู้หญิงนะคะก็พูดถึงคนรักของพี่เนี่ยเปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานางเพราะไก่ฟ้าก็พอตัวเดียวปุ๊บก็นึกถึงตัวเองเลยนะคะเปรียบเทียบกับตัวเดียวตัวเองคนเดียวที่ไม่มีคู่ชนิดต่อนกชนิดต่อไปที่ข้าจะเจอคือนกแขกเต้าใช่ไหมคะนกแขกเต้ามาเป็นคู่เขาคู่เคียงนะเตรียงจับไม้ไซส์ปีกหางก็เห็นนกแขกเต้าอยู่บนต้นไม้เตรียมคะนึงถึงเอวบางไหมคะเห็นไหมคะก็คือหมายถึงคนรักนะคะหมายถึงคนรักหรือว่าพูดถึงลักษณะเอาตัวอย่างบางมีชื่อใช่ไหมคะคำว่าเอวบางแทนส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นส่วนที่พูดถึงเป็นคนรักนะคะคนรักแล้วก็ดูรูปร่างลักษณะเขาด้วยเนาะก็เหมือนพี่คิดถึงคนรักที่เคยอยู่แนบข้างกันนะคะนกชนิดต่อมาคือนกดูว่าวหรือกาว่าวเราตอนทุกวันนี้เรายังได้ยินเสียงนกกาว่าวตอนเช้าๆปลุกแล้วตอนเช้าใช่ไหมคะบางบ้านก็ยังได้ยินเขาอยู่ลักษณะเด่นของนกดูว่าวก็คือเสียงร้องใช่ไหมคะสนั่นก้องซ้องเสียงหวานไพเราะเพราะกลางวันเพราะฉะนั้นถ้านกลักษณะเด่นคือเสียงร้องก็จะพูดถึงเหมือนเสียงของคนรักของพี่เลยก็เป็นอุปมาโวหารเหมือนกันนะคะเหมือนกับปานเสียงน้องร้องสั่งชายเหมือนที่น้องร้องบอกพี่ชายคนนี้ก็คือผู้ชายเหมือนที่น้องเนี่ยร้องสั่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบบอกให้ทำนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าพูดด้วยคุยด้วยเฉยๆนะคะไพเราะเหมือนกับตอนที่น้องเนี่ยคุยกับพี่ใช่ไหมคะนกกาว่าวนี่รู้ใช่ไหมนกกาว่าวเนี่ยที่ตามที่เพลงไขไว้ให้แม่กาฟักใช่ไหมคะบางภาพถ้าใครเป็นนักดูนกเนี่ยอาจจะไปถ่ายภาพมาแล้วก็เห็นภาพนกดูว่าวหรือนกกาว่าวตัวเล็กๆเนี่ยแต่ลูกมีลูกนกกาว่าวอยู่ในรังของนกที่ตัวเล็กกว่าใช่ไหมคะตามธรรมชาติของมันก็จะไปไขไว้ในรังของนกตัวอื่นแล้วก็ไม่เลี้ยงลูกใช่ไหมคะปล่อยให้แม่นกตัวอื่นเนี่ยมาเลี้ยงเจ้าลูกนกกาว่าวเนี่ยที่ตามเพลงกล่อมลูกที่บอกว่าเจ้านกกาว่าวเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาเหยื่อมาป้อนนะคะก็นกชนิดอื่นก็จะเลี้ยงมันแทน ก็เคยเห็นภาพนะคะลูกนกกาว่าวตัวเบลือเลยแต่ว่าเป็นนกชนิดอื่นที่จับหนอนมาเลี้ยงนะคะแม่ตัวเล็กกว่าลูกเยอะรู้เลยว่าไม่ใช่ลูกแต่นกชนิดนั้นก็ยังเลี้ยงเจ้าลูกนกกาว่าวไปนะคะเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆส่วนลูกตัวเองเนี่ยโดนนกกาว่าวเขี่ยไข่ทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะคนไทยสมัยก่อนเห็นธรรมชาติของสัตว์ต่างๆแล้วเอามาอธิบายให้เห็นภาพมาเปรียบเทียบเห็นภาพของชีวิตในภาพรวมใช่ไหมคะเรื่องการเรื่องเล่าหรือคำเปรียบอะไรต่างๆก็คือการสร้างภาพการทำให้เราเห็นภาพในชีวิตทั้งหมดจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะนี่ก็ชีวิตนกกาว่าวเนาะต่อไปนกแก้วชนิดนึงเรียกว่านกโนรีสีปานชาติอันนี้ก็เป็นอุปมานะคะชาติในตัวนี้แปลว่าสีแดงเจ้านกโนรีเนี่ยมีสีแดงเลยนะนกแก้วโนรีเหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลายตอนนี้เจ้าพระกุ้งท่านชมนกโนรีนะคะบอกว่าเหมือนช่างวาดเลยแต่ว่าสวยยังไงก็ไม่เท่าเจ้าโฉมฉายเห็นไหมคะก็เจอคำศัพท์ใหม่ที่หมายถึงผู้หญิงและเจ้าโฉมฉายห่มตาดพรายกรายกรมาเราก็เห็นลักษณะการห่มผ้านะคะผ้าตาดก็เป็นผ้าของสาวชาววังสมัยก่อนที่ต้องมีการทออย่างพิเศษประณีตกว่าอย่างอื่นนะคะก็จะมีลักษณะผ้าเฉพาะของเขาก็บอกว่าเหมือนไม่เท่าคนรักของพี่หรอกที่นุ่งผ้าอย่างชั้นดีเนี่ยนะคะที่พี่เห็นมาสวยไม่สู้คนรัก
สัตวาน่าเอ็นดูสัตวาไม่ได้หมายถึงสัตว์นะคะแต่หมายถึงเป็นชื่อนกชื่อเป็นนกแก้วอย่างหนึ่งเนาะชื่อนกสัตวาน่าเอ็นดูคอยหาคู่อยู่เอกาแสดงว่ามันไม่มีคู่ใช่ไหมคะเหมือนพี่ที่จากมาครวญหาเจ้าเศร้าเสียใจก็คือเหมือนพี่ที่จากน้องไปพออยู่ตัวเดียวปุ๊บนะคะเอกาหรือเอกก็แปลว่าหนึ่งพอเห็นอะไรที่แปลว่าหนึ่งนี่ก็จะเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็เศร้าเสียใจใช่ไหมคะเจ้าฟ้ากุ้งเห็นนกชนิดต่างๆก็บอกว่าโอ้ยนกมีตั้งหลายพันนะคะปักสีมีหลายพันบ้างชมกันขันเพรียกภัยยิ่งฟังวังเวงใจล้วนหลายหลากมากภาษามีนกหลายชนิดนะคะมีมากภาษาเลยแล้วก็จบการที่จะดูนกนะคะจบบทที่จะดูนกต่อไปก็ผ่านเวลาไปนะคะเอกสารครูก็สีเปลี่ยนไปเพราะว่าได้เวลาค่ำแล้วใช่ไหมคะลักษณะสัมพันธ์ก็เดินทางกับเจ้าฟ้ากุ้งมาจนถึงอะไรคะดูปลาดูผ่านต้นไม้ภูเขามาตอนนี้ถึงเวลาใกล้ค่ำแล้วนะคะก็เป็นเหตุครวญตอนนี้รอบข้างมืดสงบแต่สมัยก่อนใช่ไหมคะพอเดินทางกลางคืนจริงๆก็ยังมีเสียงอยู่บ้างคือเป็นเสียงดนตรีนะคะนักดนตรีก็จะตามมาด้วยก็จะมีเสียงดนตรีขับกล่อมเพื่อให้กลางคืนเนี่ยวังเวงใจหรือเงียบเหงาจนเกินไปใช่ไหมคะก็จะมีความรื่นเริงบันเทิงก็จะมีวงดนตรีเล่นด้วยนะคะแต่การประพาสออกมานอกพื้นที่นะคะโครงบทแรกของเหครวญที่เราดูเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเล่นจะมีการเล่นคำนะคะซ้ำคำว่าเสียงซ้ำคำแรกนะคะซ้ำคำว่าเสียงหมดเลยซ้ำคำเพื่อเน้นย้ำความนะคะก็พูดถึงตอนกลางคืนเริ่มต้นบอกว่าเสียงสวนระรี่นี้เสียงใดสวนก็แปลว่าหัวเราะนะคะเจ้าฟ้ากุ้งเวลาเราบอกว่าช่วงเวลาตามบทที่ท่านแต่งเนี่ยดูเหมือนว่าดึกมากแล้วประมาณเที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยท่านนอนไม่หลับเพราะอะไรคะเพราะคิดถึงคนรักนั้นพอคิดถึงคนรักก็แต่งโครงใช่ไหมคะธรรมดาผู้เป็นกวีเนี่ยหยิบจับอะไรขึ้นมาดูไพเราะไปหมดเลยเนาะนอนไม่หลับคิดถึงคนรักความรักก็บันดาลใจให้แต่งนะคะแต่งคำประพันธ์แล้วก็ไพเราะเชื่อก็บอกว่าเอ๊นั่งอยู่กลางคืนตื่นอยู่เนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะระรี่ระรี่ก็เราเรียกว่าเป็นคำอัปพาสนะคะอัปพาสก็คือกล่อนคำซ้ำคำแรกจากรี่รี่นะคะก็กล่อนเหลือรี่คำแรกเหลือระนะคะกล่อนคำซ้ำมาก็จากรี่รี่เป็นระรี่ก็บอกว่าเสียงสวนระรี่นี้เสียงใดได้ยินเสียงหัวเราะเอ๊ะเสียงอะไรเหมือนเสียงหัวเราะเสียงนุชพี่หรือใครใครรู้นุชก็คือหญิงสาวใช่ไหมคะถ้าหญิงสาวปุ๊บครูก็จะแปลว่าเสียงคนรักของพี่หรือว่าเสียงใครนะอยากจะรู้จังเลยสงสัยเหมือนหูแว่วหรือเปล่าเสียงสวนเสียงซามวัยซามวัยก็หญิงคนรักเนี่ยนะคะหญิงสาวซามวัยคือหญิงสาวครูก็แปลว่าคนรักเนาะเสียงหัวเราะของใครเสียงหัวเราะของคนรักของพี่หรือเปล่าเสียงบังออนสมอนผู้บังออนสมอนผู้เนี่ยก็คือคนรักผู้อื่นนั้นหรือมีโอ้พี่ได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนเสียงคนรักของพี่แน่ๆเลยไม่ใช่เสียงคนอื่นหรอกก็เน้นนะคะเน้นการทักษะสัมผัสเรื่องของการรับเสียงใช่ไหมคะกลางคืนไม่มีอะไรก็ได้ยินเสียงนี่เหมือนเอ๊ะเป็นเสียงคนรักของพี่หรือเปล่าฉะนั้นบทแรกก็จะมากราบบทแรกก็จะมาซ้ำโครงใช่ไหมคะบอกว่าเสียงสวนระรี่นี้เสียงแก้วพี่หรือเสียงใครเสียงสวนเสียงซามวัยสุดสายใจพี่ตามมาฟังแล้วเพราะใช่ไหมคะบอกว่าซ้ำคำเพื่อเน้นย้ำคำว่าเสียงนะคะบอกว่าเสียงสวนระรี่นี้เสียงแก้วพี่หรือเสียงใครเสียงหัวเราะเนี่ยมันเป็นเสียงคนรักของพี่หรือว่าเสียงใครนะมันเป็นหรือมันต้องใช่แน่ๆเลยมันเป็นเสียงคนรักของพี่เนี่ยเสียงซ้ำวัยเสียงคนรักสุดสายใจพี่ตามมาคนรักของพี่ตามพี่มาด้วยความคิดถึงหรือเปล่าถ้าเราพูดในสมัยนี้ก็จะบอกว่าเอ๊ะท่านเพ้อหรือเปล่าคิดถึงคิดมากจนเพ้อใช่ไหมก็อาจจะใช่นะคะแต่ว่าเพ้ออยู่คนเดียวในการแต่งนะคะแต่งกลอนแต่งคำประพันธ์เพ้อถึงคนรักอารมณ์ความรักที่มาความรักบันดาลให้เกิดศิลปะนะเกิดคำประพันธ์นะก็พอเสียงมาปุ๊บลมนะลมพัดลมช่วยรวยกลิ่นน้องกลิ่นมานะคะหอมเรื่อยต้องคลองนาสาก็ได้กลิ่น
หอมมาเตะจมูกนาสาคือจมูกเจ้าฟ้ากุ้งก็คิดว่าเป็นไรคะมากลิ่นแล้วนะเสียงเริ่มมาแล้วนะคะเสียงมากลิ่นมากลางคืนมืดๆนะคะเด็กๆเสียงมากลิ่นมาเคลือบเคล้นเห็นคล้ายมาเห็นทางด้านสายตามาเสียงกลิ่นตามาให้เห็นเหลียวหาเจ้าปลาวังเวงถ้าจะเป็นหลอนๆมาอะไรเงี้ยก็อาจจะไปแปลในแนวหลอนอย่างนั้นได้นะคะถ้าพูดถึงบอกว่าอุ้ยกลางคืนนะคะท่านได้ยินเสียงได้กลิ่นนะคะแล้วก็เห็นอะไรแวบๆเคลือบเคล้นเห็นคล้ายมาที่แปลว่าแวบๆอยู่ที่หางตานะคะเหลียวหาไปก็ไม่มีคนรักมาแล้วนะคะกลางคืนมืดๆเอ๊ะหรือว่าท่านเห็นได้กลิ่นได้ยินจริงๆนะคะเปล่าไม่ใช่นะคะก็บอกว่าเป็นแบบเหมือนจิตคิดไปเองเนาะเป็นจิตคิดไปเองว่าเอ๊ะคนรักของพี่ตามมาหรือเปล่านะคะเปล่าไม่ใช่อะไรที่แบบสิ่งลึกลับอะไรไม่มานะบอกว่าจิตนิวรณ์คิดไปเองนะคะอ่ะพอพูดถึงท่านก็แต่งกับว่ายามสองคล้องยามย่ำเราบอกว่ายามสองนะคะเวลาแบ่งยามหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่หกโมงถึงสามทุ่มยามสองคือสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะยาม3คือเที่ยงคืนถึงตี3แล้วก็ยาม4ก็คือตี3ถึง6โมงประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยามที่ท่านยังไม่นอนเป็นช่วงกลางคืนนะเริ่มต้นที่ประมาณ 18.00 นยาม2เราจะได้ยินผู้ใหญ่พูดว่า2ยามก็เวลาเราๆนั่นนะคะเที่ยงคืนได้ยินเสียงคล้องย่ำย่ำก็คือตีซ้ำๆนะคะตีซ้ำๆทุกคืนค่ำย่ำอกเองพอได้ยินคำว่าย่ำคล้องยามย่ำย่ำคือตีซ้ำๆๆๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคืนที่พี่จากคนรักมาก็เหมือนพี่ถูกตีอกซ้ำๆๆๆเศร้าไหมคะลูกเศร้านะคะเศร้ามากทุกคืนค่ำย่ำอกเองเสียงปี่มี่ครวญเครงได้ยินเสียงปี่มี่ก็คือเสียงดังเนาะได้ยินเสียงดังเสียงปี่ดังระงมรอบๆเนี่ยเหมือนเรียมก็เหมือนพี่ที่คร่ำครวญหาน้องนะคะโอ้มันเป็นความทุกข์ความเศร้าที่คิดถึงคนรักอย่างหนักยาม3ละยาม3ยาม3ก็คือยาม2เที่ยงคืนถึงตี2ใช่ไหมคะพอยาม3โอ้ครึ่งคืนเลยนะคะก็คือประมาณเที่ยงคืนถึงตี3จนไก่แก้วแว่วขันค่ะ3ยามปลายน่าจะประมาณตี3มั้ยคะถ้าพูดถึงสมมติเราก็ประมาณนะคะโอ้ใกล้ๆตีสามท่านยังไม่หลับเลยนะคะแล้วก็ยังคิดถึงคนรักอยู่แล้วก็บอกว่าจนได้ยินเสียงไก่นะคะเสียงไก่ขันก็น่าจะใกล้รุ่งแล้วไม่หลับก็เผลอหลับไปนะคะเพราะว่าดึกมากแล้วกลับมาฝันเห็นน้องอีกนะคะเพราะฉะนั้นทุกบททุกตอนนี้ก็จะพูดถึงรำพันถึงพรรณนาถึงแต่คนรักใช่ไหมคะความคิดถึงมีลักษณะเป็นนิราศชัดเจนคิดถึงคนรักนะคะเพลาง่ายวายเสพรสเวลาเช้าเวลาสายก็ไม่ได้กินนะคะคิดถึงรสมือของคนรักใช่ไหมคะแสนกำสดอดโอชาเคยทำกับข้าวให้กินก็แปลได้หลายอย่างนะคะแล้วก็แปลว่าทำกับข้าวละกันก็เช้าสายนะคะเวลาเช้าเวลาสายมันก็จะเป็นช่วงเวลาอาหารเนาะเพลาง่ายก็ไม่ได้กินอาหารรสมือของนางนะคะก็แสนกำสดอดโอชาก็แสนเศร้านะคะกำสดก็คือเศร้าอ่ะก็เศร้าไม่ได้กินรสอร่อยฝีมือของนางโอชาก็คือความอร่อยนะคะแต่อิ่มมาละทั้งคืนเนี่ยอิ่มความทุกข์อิ่มชลนาอิ่มโสกาหน้านองชนนี่ก็ซ้ำคำใช่ไหมคะใช้คำซ้ำย้ำความคำซ้ำซ้ำคำว่าอิ่มให้เห็นถึงว่าอิ่มอะไรบ้างอิ่มแต่สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นน้ำตาสิ่งที่เป็นความเศร้าน้ำตานองเต็มหน้าเลยนะคะหน้านองชนชนก็คือน้ำตาเต็มสองหน้าเลยพี่เนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่าพร่ำในกราบเหครวญเนี่ยพูดถึงความเศร้าที่จากคนรักมาทุกเวลาเลยนะคะสายตาได้ยินเสียงได้กลิ่นนะคะแล้วก็ชายตาแบบเห็นคลับคล้ายแวบๆเข้ามาในสายตาเนี่ยเป็นคนรักทั้งนั้นเลยคิดถึงรสอาหารที่เคยทำนะคะแล้วท่านก็พูดถึงเวลาก็คือเรื่องของกรรมเวรใช่ไหมคะก็เป็นความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาบอกว่าเวรกรรมคงตามเราทันแหละทำให้เรามีความทุกข์จากความรักขนาดนี้นะคะ
ให้แค้นแสนสุดทนทุกถึงเจ้าเศร้าเสียดายแค้นใจที่ต้องจากเจ้ามานะคะแล้วคนรักไม่ได้มาด้วยแล้วก็รำพันไปถึงความงามของคนรักใช่ไหมคะบอกว่าคนรักของพี่เนี่ยงามทรงก็คือรูปร่างโอ้ยคิดถึงคนรักคนรักเนี่ยรูปร่างดีเหมือนคนวาดเลยอุปมาใช่ไหมคะรูปร่างเหมือนคนมาวาดเลยมารยาทกิริยาก็งามมารยาทก็งามท่วงท่าการเดินเหินจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งนะคะล้วนกิริยามารยาทงดงามทั้งสิ้นรอยยิ้มงามพริ้มยิ้มแย้มพรายงามรอยยิ้มกิริยาอันนี้รอยยิ้มยิ้มแย้มเนี่ยนะคะงามคำหวานงามคำพูดที่ชมเนี่ยนะชมรูปร่างชมกิริยามารยาทชมรอยยิ้มในสีหน้านะคะชมถ้อยคำวาจาที่พูดโอ้ผู้หญิงสวยอย่างนี้ก็น่าหลงนะคะครบถ้วนเลยแต่เช้าเท่าถึงเย็นกล้ำกลืนเข็นเป็นอาจินเช้าเย็นที่มาตลอดเนี่ยกล้ำกลืนกับความทุกข์เศร้าอาจินแล้วตลอดไปใช่ไหมคะตลอดเวลาเนี่ยชายใดในแผ่นดินไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจอยากให้เรียนดูบทนี้นะคะถ้าเป็นอธิพจน์หรือว่ากล่าวเกินจริงเนาะชายใดในแผ่นดินไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจไม่มีผู้ชายคนไหนในแผ่นดินที่จะเศร้าใจเท่าพี่แล้วก็เป็นการกล่าวเกินกว่าจริงนะคะสมัยเราก็เรียกว่าเวอร์นะคะไม่จริงเลยจบด้วยโครงนะคะบอกว่าเรียมทนทุกข์แต่เช้าถึงเย็นก็เหมือนบทสุดท้ายเมื่อกี้นะคะบอกว่าพี่ทนตั้งแต่ทนความทุกข์เช้าจนเย็นทั้งวันเนี่ยพี่มีทุกข์ทั้งวันเลยมาสู่สุขคืนเข็นหม่นไม้รอเมื่อไหร่พี่จะมีความสุขที่จะได้เจอน้องใช่ไหมคะชายใดจากสมรเป็นทุกเท่าเรียมเลยไม่มีคนไหนหรอกจากคู่วันเดียวได้ทุกปิ้มปานปีนี่ก็เกินกว่าจริงอีกแล้วนะคะไม่มีคนไหนที่จะมีความทุกข์เท่าพี่จากคู่แค่วันเดียวเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นปีนะคะก็กล่าวเกินกว่าจริงที่พจน์เกินกว่าจริงนะคะพอจบครวญเราก็จะเห็นภาพรวมของบทเหตุครวญโอ้พูดถึงอารมณ์ความรักที่เป็นลักษณะอะไรคะความทุกข์เศร้าเป็นนิราศที่คิดถึงแต่คนรักนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เกินกว่าจริงแล้วก็มีบางบทที่โอ้เห็นภาพชัดเจนนะคะก็บอกว่าถ้าจะบอกว่าชายใดในแผ่นดินไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจนะคำว่าตรอมใจคำว่าชายใดในแผ่นดินเนี้ยถ้าผู้ชายสักคนมาพูดถึงอย่างเงี้ยกับครูนะคะครูก็คงว่าโอ้ตัวลอยไปเลยนะคะว่าเศร้าคิดถึงเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดแบบนี้แล้วค่ะเสียเวลาเนาะพูดตรงๆเลยแต่ต้องมีอารมณ์ละเมียดละไมนิดนึงเปรียบเทียบใช่ไหมคะถ้าจะจีบสาวอะไรเงี้ยลักษณะเด่นที่ปรากฏในเรื่องจากที่จะเห็นว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะท่านพูดถึงคนรักของท่านในหลากหลายแง่มุมเราก็จะเห็นว่าความงามของนางนะคะจะสอดคล้องกับลักษณะของธรรมชาติที่พบนะคะอย่างที่ครูบอกตอนต้นว่าชมปลาก็เป็นสรีระของนางใช่ไหมคะเนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อเช่นอย่างเงี้ยนะคะชมนกชมเสียงของน้องใช่ไหมคะก็บอกว่าดูว่าวร้องเสียงหวานเนี่ยปานเสียงน้องร้องสั่งชายก็ชมเสียงชมไม้ชมกลิ่นนะคะก็ดอกไม้ก็เป็นกลิ่นคล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรูนะคะก็พูดถึงกลิ่นของนางไปหรือชมคุณลักษณะเพราะเราก็จะเห็นว่าเจ้าฟ้ากุ้งส่วนใหญ่ในนี้ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรแต่พูดถึงการชมความงามนะคะชมรูปร่างชมมารยาทชมกริยารอยยิ้มชมวาจาไพเราะเราก็จะเห็นลักษณะต้นแบบของค่านิยมของผู้หญิงในสมัยก่อนนะคะหรือลักษณะเด่นที่ปรากฏในเรื่องก็จะเป็นอะไรคะการใช้วรรณศิลป์ศิลปะการใช้ถ้อยคำเสียงคำโวหารนะคะท่านมีคลังคำมากมีการหลากคำใช้คำไวยพจน์เช่นคำว่านางหรือที่แปลว่าผู้หญิงก็สุดาสายสวัสดิ์นงรามอนงอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะโวหารก็มีโวหารเปรียบเทียบทั้งภาพอุปมาอุปลักษณ์แล้วก็กล่าวเกินจริงนะคะคุณค่าทางด้านสังคมเราก็จะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขนะคะมีเรื่องของแฟชั่นนะคะลักษณะของทรงผมผู้หญิงการคมนาคมทางน้ำนะคะประเพณีการเหเรือนะคะหรือการเหจังหวะต่างๆนะคะช้าละวะเหมูลเหสวะเหพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะการพายเรือการพายเรือในรูปแบบต่างๆต้นนะคะทีนี้ในบทเนี้ยนะคะครูก็มีข้อสอบสั้นๆมาให้นักเรียนลองช่วยกันทำดูนะคะ
ลองเป็นแบบฝึกหัดสั้นๆจากที่ดูไปแล้วก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ศิลปะในการแต่งคำประพันธ์เช่นบอกว่าแก้มช้ำช้ำใครต้องอันแก้มน้องช้ำพระชมปลาทุกอกตรมเหมือนทุกพี่ที่จัดงานคำประพันธ์ข้างต้นใช้ศิลปะการแต่งแบบไหนเราก็จะเห็นว่าแก้มช้ำคำว่าแก้มช้ำช้ำสามคำเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะคนละความหมายถ้าเป็นคำซ้ำคำแต่คำคนละความหมายปลาทุกกับทุกอกตรมเหมือนทุกพี่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเล่นคำนะคะเป็นการเล่นคำก็คือใช้คำที่ความคนละความหมายแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันนะคะคำประพันธ์ข้อใดให้คุณค่าทางด้านสังคมด้านสังคมก็คือเห็นว่าเป็นอะไรคะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็คือเรื่องของที่จะบอกว่าเพียรทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องหงตะพรายที่เราเจอผ้านะคะลักษณะของผ้าทอนะคะอันนี้ก็จะตอบเป็นข้อยกตัวอย่างข้อคอควายเนาะข้อ3ข้อใดให้ทั้งจินตภาพและอารมณ์สะเทือนใจก็คือบอกว่างามจินตภาพคือให้ภาพแล้วก็อารมณ์สะเทือนใจก็คือความรู้สึกอะไรสักอย่างนึงนะคะอันไหนก็คือข้อที่บอกว่าเรื่อยๆมาเรียงๆงกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้ผู้เดียวได้ก็คืออารมณ์สะเทือนใจแล้วก็ให้จินตภาพนกบินนะคะข้อ4บอกว่าข้อใดไม่ใช้วิธีอุปมาในการประพันธ์อุปมาก็คือเปรียบเทียบก็จะมีคำว่าเหมือนคำว่าคล้ายคำว่าเพียงพวกนี้นะคะข้อที่1เนี่ยบอกว่านกแก้วเจ้าจับเสียงจับไม้เรียงเคียงคู่2เหมือนพี่นี้ประคองมีคำว่าเหมือนก็ไม่ใช้นะคะข้อ2บอกว่าไก่ฟ้ามาตัวเดียวเดินท่องเที่ยวเลี้ยวเกลี่ยเขาเหมือนพลากอันนี้ก็มีคำว่าเหมือนเนาะคอควายนะคะคอควายเนี่ยไม่มีพูดถึงนะคะบอกว่าแขกเต้าเขาคู่เคียงเรียงจับไม้ไซส์ปีกหางเตรียมคะนึงถึงเอวบางเคยนับข้างร้างแรมนานงองูนะคะมีคำว่าดูว่าวเจ้าจับร้องสนั่นก้องซ้องเสียงหวานไพเราะเพราะกลางวันปานเสียงน้องมีคำว่าปานก็ใช้นะคะข้อสุดท้ายนะคะเรื่อยๆมาร้อนๆที่ภากรจะตกต่ำสนธยาจะใกล้ค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตูเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดายอันนี้ก็จะความรู้สึกตามคำเลยค่ะเดียวดายก็คือเงียบเหงาค่ะรู้สึกเดียวดายนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ5นะคะความรู้สึกก็ลองดูนะคะเรื่องของการกราบเหเรือนะคะมีทั้งเรือปลาต้นไม้นกก็ลองดูนะคะให้มันไปศึกษาตัวบทแล้วก็ดูว่ามีนกอยู่กี่ชนิดนะคะมีปลาอยู่กี่ชนิดแล้วก็ไปลองรวบรวมดูนะคะจะเห็นภาพอะไรที่แตกต่างไปจากปัจจุบันก็ได้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.